สายน้ำเคลื่อนไหวเรือลำหนึ่งเหมือนว่าพาชีวิตล่องไปตามกระแสน้ำพัดพาบ้างทวนกลับย้อนรอยเส้นทางที่เคยผ่านชาวดำเนินสะดวกยังคงดำเนินชีวิตต่อไปแม้แวดล้อมจะเปลี่ยนแต่วิถีชาวน้ำยังคงอยู่ย่านตลาดน้ำหลายแห่งเป็นเสมือนสะดือของคลองที่ได้ถูกตัดรกเพื่อก่อรากกำเนิดชุมชนเติบโตไปกับวันเวลาจนวันนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีมีสิ่งใดบ้างบนสายน้ำคลองดำเนินสะดวกที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตวันนี้เราจะพาคุณล่องเรือสู่ตลาดน้ำเก่าแก่ที่สำคัญปิดท้ายทริปที่บางฉากบางตอนอาจเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำในหน้าประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันอาจเป็นการเริ่มต้นวิถีริมน้ำในศตวรรษใหม่ของคนรุ่นถัดมาต้นสายปลายคลองดำเนินสะดวกสำหรับผู้ชื่นชอบความเร็วก็มักจะหลงไหลกับเส้นทางคมนาคมที่ตรงดิ่งบางช่วงก็คดโค้งเข้าทางแยกให้ได้อวดทักษะการขับขี่ไม่ได้มีอยู่แค่ทางบกทางน้ำอย่างเส้นทางบนคลองเรือซิ่งได้แผดเสียงก้องจนกลายเป็นความชินชาของคนอยู่อาศัยริมคลองกันไปแล้วทว่าก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้คลองดำเนินสะดวกกำลังเดินหน้าไปสู่คลองแห่งมลพิษทุกรูปแบบทั้งคุณภาพน้ำเสียงและอากาศล้วนมาจากการแปรสภาพจากวิถีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นตัวเร่งให้มลภาวะเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติและคนกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดที่จะต่อลมหายใจให้ชีวิตชาวริมคลองดำเนินสะดวกด้วยนวัตกรรมเรือไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้งานจริงกันบ้างแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างเราจะลดเสียงออกแบบท่อไอเสียไหมอะไรไหมพัฒนาปรับปรุงซึ่งผมมองว่าอย่างเครื่องยนต์มันใช้มา 20-30 ปีแล้วมันก็ถึงอายุของมันพอสมควรแล้วนะแล้วก็โลกกำลังเข้าสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วความเป็นไปได้ที่แนวทางในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยก็คือว่านำในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเข้ามาใช้กับเรือเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมดูแล้วก็คือมีความเป็นไปได้นะฮะก็พอมันมีความเป็นไปได้ปั๊บผมก็ติดต่อไปที่เพจยานยนต์ไฟฟ้าเพจหนึ่งชื่อว่าเพจไทยอินเวนเตอร์ปรึกษากับแอดมินเพจว่าพี่ผมต้องการอยากจะทำเรือหางยาวไฟฟ้าสักลำหนึ่งใช้กับสถานที่ท่องเที่ยวมันมีความเป็นไปได้ไหมเขาก็โอเคเดี๋ยวผมลองเอาเรื่องนี้เสนอกับคนในแวดวงยานยนต์ไฟฟ้าดูก็พอคุยไปปั๊บก็มีชาวรัสเซียท่านหนึ่งสนใจนะครับชื่อมิสเตอร์วิกเตอร์อเลสตอฟนะครับท่านเป็นนักออกแบบมอเตอร์เขาก็โอเคไอสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เอามอเตอร์ไปหนึ่งตัวลองทำดูสิเมื่อได้มอเตอร์แล้วคุณบาสจึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกหลายแขนงเพื่อสร้างหางเสือเรือแท่นเครื่องแบตเตอรี่ประกอบเข้าด้วยกันพร้อมทั้งติดแผงโซล่าเซลล์เสริมเข้าไปกว่าจะครบองค์ประกอบกลายเป็นเรือไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จากการชาร์จไฟฟ้าและจากแสงอาทิตย์ได้ด้วยต้องใช้เวลากันเป็นปีเลยทีเดียวครับเรือไฟฟ้าของคุณบาสแล่นออกจากคลองดำเนินสะดวกสายหลักมุ่งตรงสู่คลองเล็กๆสายหนึ่งนับกันไม่ถ้วนเลยครับลำคลองเล็กๆที่แตกแขนงออกมาจากคลองดำเนินสะดวกนี้มีกี่สายกันแน่
ทั้งคลองลีน้ำหวดคลองโรงหมูคลองคันเรือคลองโรงฟักคลองกำนันล้วนตั้งชื่อตามสิ่งของหรือผู้คนที่เคยมีอยู่ณที่แห่งนั้นในส่วนของกฎการสัญจรทางน้ำเนี่ยนะครับกฎเขาเรียกว่าอะไรดีกฎการเดินเรือนะครับ เรือไม่เหมือนกับรถยนต์ตรงที่ว่ารถยนต์เนี่ยประเทศเราขับชิดซ้ายนะครับแต่ส่วนเรือยนต์เนี่ยบังคับให้ชิดขวาตามกฎสากลของโลกนะครับจะเดินเรือทางขวากันทั้งโลกนะครับเหมือนกันหมดทุกประเทศคือให้เดินเรือชิดขวาเรือพายไม่ได้กำหนดมาว่าจะต้องขวาเป็นหลักซ้ายเป็นหลักไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับเรือยนต์นะครับก็จะพายสวนกันไปสวนกันมาได้อย่างอิสระอย่างเช่นบางทีกฎหมายเจ้าท่าอาจจะบอกว่าคลองนี้ให้เดินเรือวันเวย์ก็จะไม่ได้บังคับกับเรือพายนะครับจะบังคับแค่กับเรือยนต์เท่านั้นนะเพื่อความสะดวกเพื่ออะไรนะอัตลักษณ์ในการค้าขายครับเรือมันต้องพายสวนกันไปสวนกันมามันก็จะเป็นการใช้ชีวิตจริงที่เป็นแบบนั้นเรือลำนี้ค่อยๆแล่นช้าลงจอดเทียบบ้านเจ๊ฮวดที่ตอนนี้เหลือเพียงทายาทของเจ๊ฮวดอย่างลุงเปี๊ยกสิริชัยน้อยประเสริฐยืนต้อนรับเราอยู่ที่ท่าน้ำหลังจากที่ทักทายกันพอหอมปากหอมคอลุงเปี๊ยกก็พาเราเข้าไปนั่งพักกันในบ้านลุงเปี๊ยกเล่าให้ฟังว่าเมื่อขุดคลองดำเนินสะดวกเสร็จใหม่รัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสต้นคลองดำเนินสะดวกดูความเป็นอยู่ของราษฎรเมื่อแวะจอดเรือหน้าบ้านคุณย่าพึ่งเชิญขึ้นมาที่บ้านจากนั้นแจ็คฮวดก็นำอาหารมาเลี้ยงต้อนรับโดยไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็จะเป็นที่จำลองให้ดูว่าพระองค์ท่านมาเสด็จมาในคราวนั้นคงเสวยอาหารเป็นเมนูพื้นบ้านก็มีปลาตะเพียนต้มเค็มมีผักกาดผัดไข่แล้วก็หอยกระพงดองแล้วก็ผักสดแล้วก็น้ำพริกมะขามฮะก็เป็นสูตรธรรมดาเป็นสูตรโบราณฮะก็ต้มปลาตะเพียนต้มเค็มก็มีพวกส้มมะขามน้ำตาลน้ำปลาแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้มันงวดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีอ้อยฮะรองข้างก้นเอาไว้แล้วก็จะเคี่ยวเรื่อยไปฮะจนได้กล้ามมันเปื่อยฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกสารเคมีหรืออะไรที่ทำให้กระดูกปลาเปื่อยอันนี้จะเคี่ยวจนเปื่อยเลยพระองค์ท่านทรงชอบอะไรพอสัตว์ตักกินปากนี่กล้างนี่เปื่อยเลยทานได้เลยฮะครับแล้วเจ็บหัวได้ถูกแต่งตั้งเป็นมหาเถรหลวงเลยไหมเป็นมหามันผมก็ไม่ทราบฮะก็มีป้าคุณป้าก็บอกว่ามีหนังสือมามีเป็นหนังสือเป็นใบทางบ้านนี่ก็เลยเคยก็เลยเรียกเป็นกงฮวดหมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือว่าจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกพระสหายหลวงพระองค์ท่านทรงพระราชทานพวกไม้เท้าพวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยของพระราชทานนอกจากหลังคาบ้านที่เปลี่ยนจากมุงจากมาเป็นหลังคากระเบื้องแล้วส่วนที่เหลือก็ยังอนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้แต่ก็ไม่ได้ส่อมซ่อมไปกับกาลเวลากว่า100ปีเพราะมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอดและยังได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องราวของการเสด็จประพาสต้นของในหลวงรัชกาลที่5ให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมและภูมิใจไปกับทายาทเจ้าของบ้านอันนี้ก็เป็นยกถวายในหลวงใช่ไหมครับครับเป็นกระบะดั้งเดิมเลยที่พระองค์ท่านทรงใช้พระราชไอทรงเสวยในวันนั้นนะครับแต่ว่าถ้วยชามนี้ไม่ใช่นะครับเป็นถ้วยชามที่ใช้ในโคเรือนสมัยก่อนซึ่งมันเป็นกระบะเดิมเลยใช่ไหมครับแต่กระบะนี้ดั้งเดิมเลยแต่ถ้าในนี้พออันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับฝาชีกระพอนั่นเสร็จก็จะใช้ข้อมาใช้ข้อปิดเนี่ยครับซึ่งจริงๆเป็นกระบะที่ชาวบ้านรับประทานอาหารเย็นอยู่แล้วครับก็จะเป็นกระบะของคนจีนนะฮะเป็นกระบะของจีนที่แบบในหนังใช่ไหมในโรงเตี๊ยมในอะไรก็จะยกอะไรก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมครับยกมาก็จะเป็นกระบะแล้วพระองค์นั่งสวยที่ไหนครับก็นั่งระเบียงบนระเบียงบ้านฮะนั่งกับพื้นครับแล้วอันนี้จะเป็นชุดที่ตอนรับพระองค์ท่านนะฮะคือว่ามาเหมือนก็มีแขกมาถึงครัวเรือนก็
เอาของดีที่สุดในบ้านมาต้อนรับประเทศที่เป็นของเดิมนี่เหรอครับครับอันนี้ก็จะคุณป้าบอกว่าจะเป็นอ่างที่พระองค์ท่านทรงใช้ล้างมือแล้วอันนี้ก็จะเป็นจานกับข้าวอันนี้ที่เป็นถ้วยกับข้าวไม่สมบูรณ์แบบไปแล้วฮะแตกเพราะคนที่มันดีๆเขาก็เอาไปกันหมดก็คุณนาก็จะได้สมบัติสมบัติในบ้านไปที่พระองค์มาก็ใช้จานถ้วยอันนี้แหละครับใช่ใช่ครับคือว่าให้พระองค์ท่านใช้ฐานะผมก็ต้องดีถึงมีเครื่องใช้แบบนี้ครับเรานั่งเรือลอดผ่านสะพานเล็กๆตามลำคลองเรื่อยมามุ่งตรงมาถึงบริเวณหลัก5มองเห็นแสงระยิบระยับจากยอดเจดีย์เรือของคุณบาสจอดเทียบท่าแวะให้เราเข้าไปในวัดปราสาทสิทธิ์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุวงศ์ชั่วบุญนาคเนี่ยก็ได้สร้างวัดปราสาทสิทธิ์นี้ขึ้นมานะครับก็โดยประวัติแล้วนะครับก็มีเรื่องเล่ากันว่าท่านเคยมากับท่านสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ก็คือพ่อของท่านคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคนะครับท่านเคยมาเมื่อตอนที่ขุดลอกคลองสุนัขหอนนะครับแล้วก็เล่ากันว่าพ่อท่านได้มีปรารภว่าสถานที่นี้เป็นโคกสูงใหญ่น่าจะสร้างวัดนะครับต่อมาท่านก็เลยมาทำตามคำปรารภของบิดาของท่านนะครับแล้วก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกกับน้องสาวของท่านดังนั้นการสร้างเนี่ยที่สร้างขึ้นเพราะว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีวงศ์ท่านก็พอสร้างเสร็จอะไรเสร็จก็ท่านปรารภว่าที่สร้างเพราะว่า1เพื่อจะได้ทำตามคำปรารภของพระบิดาที่เคยปรารภไว้ท่านเคยมาขุดคลองท่านก็ปรารภไว้ก็เลยสร้างประการที่2ก็พอดีน้องสาววายชนคนตายนะก็สร้างเพื่ออุทิศให้กับน้องสาวผู้วายชนแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้สาธุชนประชาชนทั่วไปได้มีการมาใช้สถานที่ทำบุญเหมือนเช่นชาวพุทธโดยทั่วๆไปเมื่อคูคลองถูกขุดขึ้นจนผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานความศรัทธาก็หลั่งไหลเข้ามาไม่แพ้สายน้ำหลากนอกจากชาวบ้านหลัก5จะยึดถือศรัทธาวัดปราสาทสิทธิ์แล้วพวกเขาก็ได้ใช้พื้นที่ของวัดเก็บรักษาของเก่าหายากที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของตนจนสามารถสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ภายในวัดซึ่งด้านในจัดเก็บตั้งแต่หอยน้าหรือตะกร้าไม้ไผ่สารสำหรับการเดินทางของชาวจีนสมัยที่อพยพมายังเมืองไทยศิลปะบ้านเชียงเต่ารีดราไก่ตะเกียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และของหายากอื่นๆราวกับที่นี่เป็นแหล่งเก็บร่องรอยทางวัฒนธรรมอันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยขุดคลองดำเนินสะดวกเลยล่ะครับตลอดเส้นทางที่ขุดคลองดำเนินสะดวกมาเชื่อมต่อกับคลองบางนกแขกออกสู่แม่น้ำแม่กลองและอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับคลองบางยางออกสู่แม่น้ำท่าจีนเราพบเห็นบ้านเรือนวัดวาอารามตลาดน้ำที่ล้วนเป็นชุมชนตั้งต้นของวิถีชาวคลองร้อยเรื่องเล่าจากความทรงจำของคนรุ่นก่อนของเก่าที่ตกทอดมาให้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างเนื้อสร้างตัวจากรากที่มาของตนเส้นทางสุดท้ายที่เราแวะเยี่ยมเยือนตามแผนการเดินทางที่ต้องหยุดชะงักพักก่อนไว้ก่อนในช่วงโรคระบาดถล่มบ้านแพ้วแต่แล้วก็มีเหตุให้เราต้องรีบกลับไปบันทึกภาพตลาดน้ำบ้านแพ้วบริเวณหลัก3คลองดำเนินสะดวกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครก็สมัยก่อนนั้นเป็นหลังคาจ่างนะที่มาอยู่เริ่มแรกนะครับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วอ่ะจนพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยก็เป็นมุงสังกะสีนะครับจากมุงสังกะสีก็ปรับเป็นตึกแถวบ้างข้างหลังนะฮะอันนี้มันช่วงหลังช่วงแรกนี่คือเป็น
เรือนไม้ทั้งหมดเลยตลอดแถวเนี่ยเป็นเรือนไม้ตลาดนี้หล่อเลี้ยงชีวิตผมตั้งแต่เด็กจนโตผมเป็นเด็กตลาดอยู่หลังตลาดแหละแล้วก็แต่ก่อนผมทำอาชีพคือส่งนมส่งนมยี่ห้อหนึ่งก็จะส่งตั้งแต่หัวตลาดจนท้ายตลาดทุกวันเด็กคือทุกร้านรู้จักหมดแล้วก็ตั้งแต่เราเด็กน้อยครับพอเราโตขึ้นมาหน่อยไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวคอยเสิร์ฟก๋วยจั๊บก็ทั้งตลาดเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าตลาดน้ำเนี่ยมันคือหัวใจของคนบ้านแพ้วเลยนะครับเพราะตั้งแต่ผมเด็กๆมาเนี่ยตั้งแต่ในสมัยเด็กๆเราเห็นตลาดเนี่ยคือเราโตมากับตลาดเราเกิดมาเนี่ยเราเห็นโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยยิ่งคนตอนที่ถนนยังมีน้อยเข้าไม่ถึงเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอเลยนะครับเพราะว่าจะไปไหนจะไปมหาชัยจะไปนครปฐมก็ต้องมาขึ้นรถที่ตลาดนะครับคนก็จะต้องนั่งเรือมานะครับจากอาจจะไปกระทุ่มแบนเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมาลงเรือที่ตลาดแล้วก็นั่งเรือเพื่อที่จะไปตรงประตูน้ำบางยางแล้วก็ไปต่อรถค่ำคืนที่ฟ้าแดงเดือดแสงจากเปลวเพลิงวาบสะท้อนผิวน้ำที่ลุกไหม้เรือนแถวไม้เก่าแก่กว่า100ปีตลาดน้ำบ้านแพ้วมรดกวิถีคนริมน้ำที่ผูกพันมาไม่น้อยกว่า 3-4 ชั่วรุ่นมาลายสูญไปกับการลามเลียของเปลวเพลิงเพียงพริบตาการสกัดกั้นเพลิงไหม้ทำได้ยากลำบากแม้ว่าจุดเกิดเหตุจะตั้งอยู่ริมน้ำสภาพบ้านเรือนริมน้ำที่เปลี่ยนไปทำให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุกลับเป็นทางตันของนักผจญเพลิงที่มาจากทางถนนทันใดนั้นเองความช่วยเหลือจากทางน้ำเข้ามากู้วิกฤตได้ทันท่วงทีชาวสวนกลุ่มเรือซิ่งที่มีเรือและอุปกรณ์สูบน้ำรดน้ำตามเรือกสวนพากันระดมสรรพกำลังช่วยกันกอบกู้สถานการณ์เข้าไม่ได้ครับเครื่องมันโยที่จะบรรทุกพานกลับมาทางข้างหลังช่วงนี้รถดับเพลิงจะเข้าไม่ได้ครับมีแต่เรืออย่างเดียวที่ว่าจะต้องฉีดดับกันนะครับผมถ้าเรือชาวเรือไม่มาสกัดช่วงทางนี้ทางหลังไฟเนี่ยไฟก็จะลุกลามไปทางนู้นต่อเลยครับส่วนใหญ่จะมีหลักๆก็จะมีปั๊มห่างครับแล้วก็มีเครื่องฉีดยาครับเครื่องรดน้ำนั่นแหละครับก็คือจากมาจากพวกชาวสวนเนี่ยครับที่ว่าใช้อยู่ในสวนอยู่ในสวนครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำอยู่ในสวนครับพวกปั๊มฉีดยาปั๊มห่างอะไรพวกนี้ครับหลังเปลวเพลิงสงบแสงจากเช้าวันใหม่ฉายภาพชัดถึงความสูญเสียตลาดน้ำบ้านแพ้วส่วนหนึ่งเหลือเพียงเท่าฐานเสาไม้เก่าแก่ที่เคยเป็นหลักค้ำอยู่อาศัยถูกทำลายเป็นตอตะโกระยะเวลาเพียงแค่15ถึง20นาทีทุกอย่างมันหมดแล้วพี่แล้วพอเช้ามาเนี่ยเรามาเห็นภาพเราผมยืนร้องไห้นะครับผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกเราหวงแหนมันแล้วเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันคือชีวิตของคนบ้านแพ้วจริงๆนะครับมันคือชีวิตของคนบ้านแพ้วมันคือสิ่งที่ทำให้ลมหายใจของบ้านแพ้วมันยังมีต่อเพราะตลาดอันนี้นะครับแต่พอวันนี้พอมันหมดไปเราก็รู้สึกเสียดายก็มันเสียดายเพราะตรงนี้แหล่งนั้นนี่พูดอย่างตรงๆเลยนะเป็นแหล่งเงินแหล่งทองทุกบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะของลูกชายไม่ได้อะไรมาเลยก็เครื่องมือเก่าๆนะพวกกล้องใหญ่ๆที่ว่าเวลาถ่ายแล้วก็อยู่นั่นหมดขายโชห่วยค่ะก็ขายทุกอย่างอ่ะพี่พวกแป้งน้ำหอมอะไรเงี้ยขายโชห่วยค่ะกับข้าวเป็นพวกอาหารแห้งค่ะพี่ปิดบ้านแล้วแล้วก็มีคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้พอไฟไหม้ปุ๊บลูกสาวก็โทรไปตามพี่ชายว่าไฟไหม้พี่ชายก็โทรมาตามหนูว่าไฟไหม้ให้ช่วยกันดับไฟพวกเราก็ถังดับเพลิงเล็กๆมาค่ะก็ดับไปตอนนั้นน่าจะดับไปประมาณเกือบ20ใบอ่ะพี่แล้วมันเอาไม่อยู่ก็คือวิ่งต้นเพลิงมาจากตรงแถวนู้นนะคะพี่มันมาจากสายไฟฟ้าเนี่ยเร็วมากทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรก็ไม่ได้หิ้วติดตัวอะไรกันมาเลยแล้วของก็เพิ่งลงอ่ะพี่ลงมาแบบอย่างเยอะค่ะพี่เพราะมันจะติดตลาดจีนนะคะก็ลงของเยอะค่ะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเราก็ลงมาค่ะก็เจอสร้อยพ่อพี่สร้อยของพ่อสร้อยทองพระเอี่ยมทองหลวงพ่อเงินกระดองยาหอมครับแล้วก็ของพ่อเยอะพระพ่อแม่เยอะครับพี่ที่นี่มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่หน้า2เมตรครึ่งแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยยาวไปถึงหลังบ้านเลยพี่ยาวไปสุดเลยอยู่นั่นก็เกิดเลยพี่อยู่นั่นก็เกิดขายของโชว์หวยขายของเล่นขายของกินขายบ้าจางขายสลิม
ทุกมุมของเรานี่เราจะจำภาพของเราได้ใช่ตรงเนี้ยที่นั่งดูหนังผมขอทัดอยู่นี่ตู้ข้าวเครื่องที่ทำข้าวอยู่นี่หน้าร้านขายของฝั่งนี้กับฝั่งนู้นในความสูญเสียที่ฉุดเอาเรี่ยวแรงของคนทำมาหากินให้อ่อนเปลี้ยทว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้เห็นมุมเล็กๆที่ก่อตัวเป็นพลังของชุมชนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันยามวิกฤตค่ะถ้าไม่ได้เรือพวกเรือรถน้ำชาวบ้านนะพี่ตรงเนี้ยแย่มากเลยค่ะเพราะว่ารถดับเพลิงมาคือเข้าไม่ถึงต้องขอบคุณพวกชาวสวนน่ะที่เขาเอาเรือมาช่วยนะไม่งั้นหมดนะพอการที่เราทำกลุ่มเนี่ยมันมีทั้งเพจทั้งกลุ่มถูกไหมครับแต่กลุ่มเนี่ยมันคือที่ให้คนเนี่ยมารวมกันได้หมดดังนั้นวันนั้นเลยกลายเป็นที่ที่ให้คนหลายๆคนโพสต์กันเองบอกต่อกันตั้งแต่จุดที่เริ่มไฟลุกเนี่ยก็มีคนเริ่มบอกและเริ่มโพสต์ลงแล้วดังนั้นข้อมูลต่างๆหรือว่าการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆมันเลยค่อนข้างจะเรียลไทม์มากแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตในการเนี่ยอย่างพวกทีมเรือที่มาช่วยเนี่ยก็เห็นในนั้นมาก่อนแล้วก็โทรคุยกันแล้วเขาก็เรียกรวมผลกันได้ง่ายนี่คือประโยชน์ที่ผมรู้สึกว่าไม่ในวันแรกที่ทำกลุ่มมาไม่คิดว่าวันนึงจะมีประโยชน์ในการขนาดนี้เหมือนกันประมาณนั้นคือต้องบอกว่าบ้านแถวเนี่ยคือก็มีชื่อเสียงมานมนานตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดมาเลยครับแต่ลูกผมมาเกิดมาผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมอยากให้ความเก่าแก่กับความล้ำสมัยเนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อถ่ายทอดอารมณ์บ้านแถวออกไปให้ดีที่สุดก็อย่างที่ผมบอกว่าสตอรี่ของเรื่องแถวคือการยกระดับบ้านแถวเราก็ต้องไม่ลืมว่าการเราต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับวัยรุ่นอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าวัยรุ่นจะเสื่อมเสียเรื่องไหนมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วพลังของวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นจิตอาสาของอำเภอบางสิ่งบางอย่างเสียงมันอาจจะรบกวนไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็แค่เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ 2-3 ชั่วโมงตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ปกติก็จะไม่มีแล้วครับส่วนใหญ่ที่เราจะขับเล่นกันคือวันอาทิตย์แค่ 2-3 ชั่วโมงแค่นั้นนะครับจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยก็บอกกันตรงๆว่ามันก็มีการกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกับคนเรือที่ขับเสียงดังอะไรแบบนี้ซึ่งก็เห็นในภาพข่าวบ่อยๆในขับบ้านแพ้วเองก็เคยมีประเด็นในเรื่องถกเถียงกันในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเขาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าคือเขาอาจจะมีช่วงเวลาของเขานะครับในการออกมาแต่ว่าคนกลุ่มนี้กลับกลายเป็นฮีโร่ที่มาช่วยพวกเราชาวตลาดบ้านแพ้วนะครับจุดนัดพบหารือเรื่องการทำกิจกรรมชุมชนของสองกลุ่มคนรุ่นใหม่คลับคนบ้านแพ้วน่ารักและกลุ่มวัยรุ่นบ้านแพ้วเป็นร้านอาหารริมทางที่ตกแต่งร้านด้วยภาพถ่ายสถานที่ต่างๆในบ้านแพ้วดูเหมือนว่าภาพตลาดน้ำ100ปีจะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ไปแล้วคิดเสมอว่าภาพพวกนี้มันจะมีคุณค่ามากขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านไปเพราะเราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงตลอดอยู่แล้วแหละครับแต่เราไม่คิดมาก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะไวแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้มันก็เลยอาจจะภาพพวกนี้มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันกลายเป็นประวัติศาสตร์จริงๆที่มันถูกเปลี่ยนแปลงแบบเราไม่ทันตั้งตัวการสูญเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกเก่าแก่ของท้องถิ่นเราได้เห็นน้ำตาผู้คนไหลรินเสียงสะอื้นในบางช่วงบางตอนของการพูดคุยการตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ที่ไม่นึกฝันสภาพจิตใจเช่นนี้คงไม่มีใครจะคิดถึงเรื่องอนาคตของตลาดน้ำบ้านแพ้วในเวลานี้แต่จากเรื่องราวที่ได้รับรู้เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปจากชีวิตความรักในถิ่นเกิดและความร่วมมือกันจะเป็นความหวังที่จะปลุกบ้านแพ้วให้ตื่นขึ้นจากฝันร้ายต่อไปเราอาจจะมีตลาดน้ำที่เป็นตลาดน้ำจริงๆต่อไปเราอาจจะมีถนนคนเดินที่ปรับปรุงตลาดโฉมใหม่ของบ้านแพ้วต้องพลิกฟื้นให้ได้เพื่อให้ตลาดนี้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้สร้างให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ริมน้ำต้องไม่ปิดล่ะต้องเปิดถ้าปิดริมน้ำแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเอาน้ำจะขึ้นมาดับเพลิงก็เอาไม่ได้มีเครื่องหักหามไปแต่ว่าน้ำไม่มีที่หย่อนตอนเดิมทีมคือมีหน้าร้านแล้วข้างนอกต่างคนต่างปลูกปิดกันหมดเลยลงน้ำไม่ได้แม้ว่าวันนี้จะสูญตลาดน้ำ100ปีแต่ยังเหลือรากให้ได้แตกกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลขึ้นมาอีกครั้งด้วยพลังของรากและต้นกล้าใหม่ของชาวดำเนินสะดวก